การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ตำบลคลองตำลุอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีที่นี่คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านรวมถึงชาวประมงที่ออกหาปลาซึ่งก็มีประวัติและความเชื่อที่เล่ากันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันซึ่งความเชื่อของคนไทยเรานะครับตั้งแต่อดีตมาในสมัยโบราณมาเรื่องของสารเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวเวลาออกไปทำมาหากินชายฝั่งทะเลหรือเวลาที่จะออกไปแล้วเผชิญกับลมพายุหรือการออกไปหาสัตว์น้ำก็เป็นความเชื่อก็มีการบนเป็นนิสัยของคนไทยเป็นความเชื่อของคนไทยว่าถ้าบนขอให้ได้สัตว์น้ำก็จะได้ถ้าบนให้คลื่นลมมันเงียบให้สามารถที่จะพ้นพยันตรายได้ก็จะนำงอบตามที่เห็นก็เชื่อว่าน่าจะถูกใจศาลแห่งนี้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็นำงอบมาผลปรากฏว่าในการขอของแต่ละครั้งเขาก็จะได้อย่างที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็มีการทำกันเนี้ยมาเรื่อยๆจนงอบเนี้ยอยู่ในพื้นที่ตรงบริเวณศาลเนี้ยจำนวนมากมายและสิ่งที่สำคัญศาลแห่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไม่ว่าจะคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าแล้วก็เป็นลักษณะของเชิงนโยบายปลูกจิตสำนึกให้คนที่มาในพื้นที่ได้เห็นป่าเห็นสภาพป่าเห็นการเปลี่ยนแปลงป่าเห็นสัตว์น้ำและให้ได้มีการตระหนักแล้วก็มีการเคารพผืนป่ามีการทำบุญป่าอย่างเงี้ยตลอดมาทุก10ค่ำเดือน4ของทุกปีพื้นป่าชายเลนคลองตำลุถือได้ว่าเป็นผืนป่าที่มีความสำคัญของจังหวัดชลบุรีอยู่ท่ามกลางอุตสาหกรรมและสังคมเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนภายในชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันพลิกพื้นผืนป่าให้กลับมาเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำที่มีสัตว์น้ำเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่จับสัตว์น้ำไปขายและบริโภคตำลุแปลว่าร่องน้ำเหรอนะตำลุร่องน้ำเยอะมากไอสารเคมีต่างๆเหล่านั้นอะคนก็ยังประกอบอาชีพใช้สารเคมีในเรื่องของการที่ต้องฆ่าสัตว์น้ำคือปลาหมอเนี่ยต้องปลดปล่อยสารเคมีเหล่านี้ลงในคูคลองซึ่งสัตว์น้ำก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่สามารถจะขยายพันธุ์ได้จึงมีแนวคิดในโครงการเฮ้ยงั้นเรานำปลาที่เขาจะต้องใช้สารเคมีฆ่าเนี่ยมาแปรรูปเพิ่มราคาเพิ่มมูลค่าให้มันก็พอทำผลปรากฏว่าคนก็นำจากปลาที่ไม่มีราคาเลยเอามาแปรรูปแล้วก็มีราคาคนก็เริ่มที่จะหันมาเลี้ยงปลาโดยที่ไม่ไปใช้สารเคมีผลปรากฏว่าเราทำโครงการตรงนี้มาประมาณไม่ถือว่าเร็วมากไม่ถึง10ปีประมาณ 7-8 ปีสัตว์น้ำกลับขึ้นมาปูแสมกลับมาปลาตรงปลาตีนอะไรที่ไม่เคยเห็นหน้าที่หายหน้าไปกลับมายนโฉมให้เราได้เห็นและเป็นตัวชี้วัดว่าวันนี้ป่าสามารถที่จะสร้างห่วงโซ่อาหารความอุดมสมบูรณ์และสิ่งที่สำคัญการที่เราจะสร้างป่าถ้าเราไม่สร้างความเป็นเจ้าของให้คนความสำคัญมันเลยนะครับถ้าชาวบ้านไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของป่านี่ก็ไม่มีความหมายสำหรับนาเกลือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้กับชาวคลองตำลุเนื่องจากเกลือที่นี่มีรสชาติไม่เค็มจัดเพราะนาเกลือนั้นอยู่ใกล้กับปากน้ำบางปะกงโดยเฉพาะดอกเกลือถือเป็นเพชรเม็ดงามของที่นี่ซึ่งยังคงมีการอนุรักษ์การทำนาเกลือเอาไว้จากรุ่นสู่รุ่นเกลือทะเลนอกจากจะใช้ประกอบอาหารแล้วยังสามารถแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างเกลือสปาและสบู่ดอกเกลือนาเกลือของตำลุตำบลคลองตำลุนะฮะลักษณะของน้ำที่มาทำนาเกลือเนี่ยมันเป็นลักษณะพิเศษคือว่ามันเกลือสองน้ำค่ะหนึ่งก็คือน้ำบางปะกงแม่น้ำบางปะกงไหลมาบรรจบกับแม่น้ำทะเลนะฮะที่ปากอ่าวแล้วก็รวมกันกลายเป็นน้ำกร่อยเมื่อน้ำจืดกับน้ำกร่อยน้ำเค็มรวมกันกลายเป็นน้ำกร่อยนี่คือคุณสมบัติของเกลือภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ไหลละเลื่อยทอดยาวเข้ามาเข้าคลองสาขาต่างๆ
แล้วก็ไปเลี้ยวเข้าคลองเกลือสายธารณะปลายนาค่ะแล้วก็ชาวนาเกลือก็ดูดก็ดึงก็ดันแล้วแต่ความถนัดมาพักไว้ในบ่อพักไว้ในบ่อใหญ่ให้มันตกตะกอนนอนก้นไอสารแฝงลอยตกตะกอนนอนก้นให้โลหะหนักตกลงไปนะคะให้สิ่งปฏิกูลต่างๆที่ปะปนมากับน้ำตกลงไปทิ้งไว้ประมาณเดือนนึงนะคะเขาเรียกว่าการพัชไรเบื้องต้นคือการเอาน้ำทะเลมาตากแดดนั่นเองแล้วเกลือตรงนี้เกลือผลผลิตเกลือที่ได้เนี่ยคือจะแตกกรอบปริมาณมากน้ำหนักน้อยเขาเรียกเกลือเบาค่ะแล้วตวงขึ้นจะมีลักษณะดีมากจะไปทำอุปโภคและบริโภคก็อย่างที่หนึ่งเลยค่ะจากนาเกลือเรามาต่อกันที่วัดบุญยราศีเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่ของพื้นที่คลองตำลุและมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณที่นี่ยังคงความสวยงามจากอดีตและกำลังจะมีการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตจุดแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นสรีระสังขารขององค์หลวงพ่อเมี้ยนก็คือท่านเป็นอดีตเจ้าวาดคือท่านเป็นพระปฏิบัติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นโบสถ์ของวัดบุญยราศีเป็นโบสถ์หลังเก่าเนี่ยนะครับประมาณ100กว่าปีแล้วโบสถ์เนี้ยเป็นโบสถ์ไม้แบบเสาลายเป็นโบสถ์โบราณนะครับภายในก็จะมีพระพุทธรูปแบบเก่าๆนะฮะที่มีความสำคัญกับทางพื้นที่นะฮะประดิษฐานอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเพิ่งฉลองไปเพราะฉะนั้นแล้วของเราเนี่ยมันก็อยู่ในคาบเกี่ยวของการเป็นเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินเพราะว่าอายุนาเกลือในพื้นที่เราเนี่ยก็อยู่ราวๆ3ชั่วอายุคนที่เราสืบได้นะครับ 3-4 ชั่วอายุคนคลองตำลุถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์และการพัฒนาดำเนินการควบคู่กันการสร้างระบบนิเวศชายฝั่งความหลากหลายทางชีวภาพความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนป่าและสัตว์น้ำเกิดขึ้นภายใต้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู่การสืบสารอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำมาสู่ความภาคภูมิใจและเกิดความหวงแหนของชาวคลองตำลุ